กระผมพฤติวัชริลินผู้แทนรัศดรแต่บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายคําแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่ต่อรัฐสภาซึ่งก็เป็นเสมือนกับสัญญาประชาคมครับที่รัฐบาลใหม่นั้นได้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าในระยะเวลา4ปีข้างหน้านั้นพวกเขาจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างไรท่านประธานครับตลอดระยะเวลา120วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้งมาถึงวันนี้ผมเชื่อครับว่าคำถามหนึงที่ดังอยู่ในใจพี่น้องประชาชนหลายคนคือคำถามที่ว่าตกลงแล้วอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใครผมคงตอบแทนพี่น้องประชาชนแต่ละคนไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลพิเศษของท่านนั้นได้ให้คําตอบอะไรกับพวกเขาต่อคาถามอันสําคัญนี้แต่สิ่งที่ผมพอจะตอบได้กับท่านประธานคือคําทํานาย ว่าถึงแม้รัฐบาลใหม่จะไม่ได้นำโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่ผมไม่เชื่อครับว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับที่ผมจะเป็นต้องพูดแบบนี้เพราะพอผมเปิดอ่านคำถแถลงนโยบายและวิเคราะห์ทุกคำพูดที่อยู่ในเอกสารและทุกคำพูดที่ตกหล่นขาดหายไปผมเห็นชัดครับถึงอาการที่ผมเรียกว่าเป็นอาการของรัฐที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐธรรมนูญครับที่ดูแล้วท่านก็คงไม่ยอมให้ประชาชนทั่วประเทศนั้นมีอำนาจในการขีดเขียนใหม่ทั้งฉบับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐราชการครับที่ดูแล้วท่านก็คงไม่ยอมให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่พี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศผมขอเริ่มต้นครับที่ประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญท่านประธานครับพรรคก้าวไกลเรายืนยันมาตลอดนะครับ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ6สนั้นมีปัญหาทั้งที่มากระบวนการและเนื้อหาที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแม้ผมเชื่อครับว่าสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นนั้นอาจจะมองปัญหานี้แตกต่างกันออกไปบ้างแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าความจริงแล้วพวกเราเคยได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วครับว่าประเทศนี้จําเป็นต้องมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบ,บับใหม่เพราะหากเราย้อนไปครับ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2563พวกเราทุกฝ่ายครับในรัฐสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจากทุกพักการเมืองหลักหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ดีได้ร่วมกันลงมติครับกันอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนเห็นชอบคิดเป็น88%ของสมาชิกรัฐสภาเพื่อรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นครับท่านประธานเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้เรื่องรัฐมนูญไม่ควรจะมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าการเดินหน้าสู่การจัดทํารัฐมนูษฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแต่ท่านประธานครับหากเรานําเอานโยบายแก้รัฐธรรมนูญของนายเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยครับที่ไดห้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งและจัดทําเป็นเอกสารที่ส่งไปที่กกตเมื่อเดือนเมษายนมาเปรียบเทียบครับ กับนโยบายแก้รัฐธรรมนูญของนายกเศรษฐาที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด7็บรรทัดและ94คําในเอกสารคําแถลงนโยบายที่อยู่ต่อหน้าพวกเราณวันนี้เราจะเห็นชัดครับว่าจุดยืนและนโยบายของนายเศรษฐากับนายกเศรษฐานั้นมีความแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวในอย่างน้อย4ี่คำถามสําคัญไปสู่คําถามที่หครับที่คําตอบของนายเศรษฐาและนายกเศรษฐานั้นมีความแตกต่างกันก็คือคําถามที่ว่า ตกลงแล้วรัฐบาลจะสับสนให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่สมัยเป็นนายเสถาคำตอบของท่านชัดเจนมากครับชัดถ้อยชัดคาตรงไปตรงมาว่าท่านสับสนให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่พอท่านกลายเป็นนายกเสถาครับท่านกลับไม่ให้คํามั่นสัญญานั้นเหลือแค่เพียงบอกว่าท่านจะหารือแนวทางในการจัดทํารัฐธรรมนูญสิ่งเดียวครับ ที่ท่านดูเหมือนจะให้คำมั่นสัญญาคือการบอกว่าท่านจะทาให้คนไทยนั้นได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นท่านประธานครับถ้าถามว่าคําสัญญานี้และเป้าหมายนี้มันเป็นบาท,ที่ต่ําขนาดไหนท่านประธานก็ลองคิดดูนะครับว่าถึงแม้ท่านนายกไม่ทําอะไรเลยนั่งอยู่เฉยไม่แตะเรื่องการแก้ไขรัฐนูญเลยภายในระยะเวลาไม่ถึง9้าเดือนครับคนไทยก็จะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่ดี เนื่องจากบทเฉพาะการของรัฐมนุน60ที่มีเนื้อหาหลายส่วนที่ขัดกับมาตรฐานประชาธิปไตยสากลนั้นก็จะหมดอายุไปตามการเวลาในเดือนพฤษภาคมปี2567ดังนั้นกัท่านประธานผมจําเป็นต้องทวงถามท่านานายกอย่างตรงไปตรงมาครับว่าตกลงแล้วท่านยังจะสับสนให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่หรือไม่หรือพอท่านได้ประโยชน์จากรัฐมนูญ60ที่ทําให้ท่านได้เป็นนายกถึงทุกวันนี้ จุดยืนของท่านเลยได้เปลี่ยนแปลงไปมาสู่คำถามที่สองครับที่คำตอบของนายเสถาและนายกเสถานั้นมีความแตกต่างกันคือคำถามที่ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะให้ใครครับมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมัยเป็นนายเสถาครับท่านยืนยันชัดเจนตรงไปตรงมาครับว่าคนที่ท่านจะให้มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นก็คือสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสะสะร ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนซึ่งความจริงแล้วแนวคิดนี้ก็สอดคล้องครับกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พักเพื่อไทยเคยยื่นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเมื่อปี2563ถึง2564ผมเห็นแบบนี้ก่อนเลือกตั้งผมก็สบายใจกับธรรมทานแต่พอมาช่วหงหลังๆครับที่ท่านนายกเริ่มเงียบครับต่อคําถามท,าที่สังคมมีเกี่ยวกับรูปแบบสรผมก็เริ่มกังวลครับ ว่าท่านกําลังจะกลับลําจากการสรับสูสสรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมาเป็นรูปแบบสสรที่มีส่วนผสมของการแต่งตั้งเพื่อไปเปิดช่องครับให้เครือข่ายอํานาจเดิมที่หนุนรัฐบาลท่านและเคยหนุนรัฐบาลก่อนหน้าท่านเข้ามาแทรกแซงควบคุมและล็สอกสเปคสสรซึ่งแน่นอนครับหากเครือข่ายอำนาจเดิมนั้นประสบความสําเร็จในการล็อกสเปคคนที่จะมาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พวกเขาก็ประสบความเสียด,ด้ไม่ยากครับในการล็อกสเปกเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ไม่มีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมหรือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสัปดาห์ที่ผ่านมาผมโดยเฝ้ารอด้วยความกังวลครับว่าในคําแถลงนโยบายนั้นท่านนายกจะยืนยันหรือไม่ว่าสอสอรอต้องมาจากการเลือกตั้งแต่มาถึงวันนี้ครับท่านเพิ่มความกังวลของผมไปอีกขั้นหนึ่งครับ เพราะในเอกสารคำแถลงนโยบายนี้ไม่ปรากฏคําว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นท่าระธานผมจาเป็นต้องทวงถามท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาครับว่าตกลงท่านจะยังให้มีสสรมาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หรือท่านจะปล่อยครับให้อํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นตกเป็นของรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งท่านก็เห็นว่าหนึ่งในสประกอบไปด้วยสอวอที่มาจากการแต่งตั้ง และก็มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตลอด4ปีที่ผ่านมาหากท่านต่อยให้เป็นเช่นนั้นครับ <c oughs> ผมรับประกันเลยครับว่าแม้ประเทศเราอาจจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ก็จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ใหม่แค่โดยชื่อแต่มีเนื้อหาสาระและหน้าตาที่คล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญของระบอบประยุกต์มาสู่คําถามข้อที่3าครับ ที่คําตอบของนายเสถาและนายกเสถานั้นมีความแตกต่างกันนั่นก็คือคําถามท,าที่ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะล็อกเนื้อหาอะไรบ้างในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมัยท่านเป็นนายเสถาผมเห็นว่าท่านพร้อมมากครับที่จะให้เกียรติประชาชนทุกคนที่จะเปิดกว้างต่อทุกความฝันด้วยการให้อํานาจสสรที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไปพิจารณาและถกเถียงกันเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับท่านมีแั้นเงื่อนไขข้อเดียวครับที่ท่านขอไว้ นั่นก็คือการคงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งความจริงแล้วถึงแม้ท่านไม่ได้เขียนไว้ก็เป็นเงื่อนไขาตามมาตรา255ของรัฐธรรมนูญฉบับ2560าอยอยู่แล้วแต่พอมาเป็นนายกเศรษฐาครับเงื่อนไขของท่านเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ท่านล็อกแค่เรื่องรูปแบบการปกครองตอนนี้ท่านจะล็อกไม่ให้แก้ไขข้อความใดๆก็ตามในหมวดหนึ่งบททั่วไปและหมวด2พระหมหากษัตริย์ ท่านประธานครับผมคิดว่าวันนี้เราคงไม่มีเวลามาถกกันในรายละเอียดนะครับว่าในบรรดา5มาตราในหมวดที่1และในบรรดา19เ้ามาตราในหมวดที่สองนั้นมีเนื้อหาส่วนไหนไหมที่เราอาจจะพิจารณาปรับปรุงและเขียนให้ดีขึ้นได้โดยไม่กระทบรูปแบบการปกครองแต่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมคิดว่าท่านนายกนั้นกําลังกังวลเกินเหตุครับเพราะหากท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการปกครองผมก็ต้องยืนยันนะครับ ว่าการแก้ไขข้อความในหมวด1และหมวด2นั้นไม่ได้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองความจริงแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกครั้งที่มีการจัดทํารัฐมนบับใหม่ไม่ว่าจะเป็น40มา50มา60เนื้อหาข้อความในหมวด1หมวด2ก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดแต่สิ่งที่มันอันตรายกว่านั้นท่านประธานคือความกังวลเกินเหตุของท่านนายกนั้นอาจจะกลายเป็นจุดชนวนที่ขวนกลับมากระทบ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่พวกเราพยายามจะปกป้องเพราะหากประชาชนบางกลุ่มครับเขาอยากจะปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนในหมวดหนึ่งและหมวดสองโดยที่ไม่กระทบรูปแบบการปกครองการที่ท่านไปล็อกไม่ให้พวกเขานั้นแม้กระทั่งจะได้แสดงความเห็นด้วยเหตุและผลอย่างมีวุฒิภาวะในพื้นที่ปลอดภัยอย่างสอสอจะยิ่งทําให้คําถามในใจเขามันดังขึ้นมาครับเพราะตกลงแล้วอํานาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของใคร หรือหากวันหนึ่งครับในระหว่างที่สสรนั้นกําลังจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดคนที่อยากให้จะมีการแก้ไขเกิดคนที่อยากให้แก้ไขเนื้อหาในหมวดหนึ่งหมวดสองนั้นกลับไม่ใช่ประชาชนทั่วไปท่านนายกตอบผมเลยครับว่าท่านจะทําอย่างไรท่านจะยืนยันอย่างแข่งขันกลับไปกับบุคคลดังกล่าวไหมครับว่าขออภัยด้วยแก้ไขไม่ได้เพราะท่านล็อกเนื้อหาในหมวดหนึ่งหมวดสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือท่านจะยอมครับทำตามความประสงค์ของบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยกระบวนการนอกรัฐมนูญเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์เคยถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธนูมนูญ60หลังจากผ่านประชามติปี59้ไปแล้วจนทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ที่มากระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาถึงทุกวันนี้ดังนั้นครับผมจำเป็นต้องถามท่านนายกว่าท่านเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าการล็อกเนื้อหาแบบนี้ในรัฐมนูญจะเป็นคุณที่สุดต่อการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมาสู่คําถามที่4ครับที่คําตอบของนายเสถาและนายกเสถานั้นแตกต่างกันนั่นก็คือคําถามที่ว่าแล้วตกลงรัฐบาลจะเริ่มดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่ัยเป็นนายเสถาครับพรรคของท่านก็ถแถลงว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าในการประชุมคอรมอนัดแรกพวกท่านจะมีมติออกมาเพื่อให้เดินหน้าในการจัดทําประชามติและนับหนึ่งสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่พอมาเป็นนายกเศรษฐาครับแม้ท่านบอกในเอกสารนี้ว่าเรื่องรัฐมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่เอกสารท่านกลับไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้เลยท่านเขียนเพียงแค่ข้อความว่าท่านจะหารูแนวทางในการทําประชามติดังนั้นท่านประธานท่านนายกยืนยันได้ไหมครับว่าในการประชุมคอรมอนนัดแรกที่ผมเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้พวกท่านจะมีมติออกมาเพื่อให้เดินหน้าในการจัดทําประชามติ และนับหนึ่งสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล่ท่านยืนยันได้ไหมครับว่าคําถามที่ท่านจะใช้ในประชามตินั้นจะเป็นคําถามที่เป็นการยืนยันหลักการว่าต้องมีการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับและสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งความจริงแล้วก็เป็นคําถามที่มีหลักการเดียวกันกับคําถามที่ประชาชนสองแสนกว่าคนได้เข้าชื่อเพื่อเสนอต่อท่านและก็เป็นคําถามที่มีหลักการเดียวกันกับยัตติที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของท่านล่ะครับ เคยเสนเอไว้สู่สภาหแห่งนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565และได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสองสอทุกพักการเมืองหลักในสภานะเวลานั้นและก็มีหลายพักที่ร่วมรัฐบาลกับท่านณเวลานี้จากนั้นทน่าปรมทานหาจะกล่าวโดยสรุปเรื่องของนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่นโยบายของนายเสถานั้นชัดเจนตรงจุดแต่นโยบายของนาย,ยกเสถานั้นกลับหาความชัดเจนไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียว ความจริงแล้วในวันที่ท่านยกร่างคําแถงนโยบายนี้หากท่านเพียงแค่ไปต่อปีข้อความที่อยู่ในเอกสารนโยบายของพรรคท่านมาแปะในเอกสารนโยบายนี้วันนี้ผมไม่ต้องเสียเวลาแ่งสภาแห่งนี้ลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยแต่ในเมื่อท่านไม่ทําครับแล้วหากวันนี้ท่านยังไม่พร้อมจะลุกขึ้นมายืนยันต่อหน้ารัฐสภาว่าท่านจะเดินหน้าตามจุดยืนเดิมที่นายเสถาเคยประกาศไว้ผมก็ขออนุญาตไม่เชื่อครับ ว่านายกเสถาคนนี้จะนำพาประเทศเราไปสู่เป้าหมายของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยไม่น่าเชื่อนะครับท่านประธานว่าการเติมตัวอักษรกอรไก่เพียงตัวเดียวจากคำว่านายเสรยถามาเป็นนายกเสรถาได้ทำให้จุดยืนของท่านเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้พี่น้องประชาชนคงต้องไปวิเคราะห์กันต่อเองแหละครับว่าตัวอักษรกอรไก่นี้ย่อมาจากอะไรแต่สำหรับผมแล้ว มันคงย่อม,มาจากคําว่ากลัวและคําว่าเกรงใจที่อธิบายความรู้สึกที่ท่านมีครับต่อพรรคร่วมรัฐบาลและเครือข่ายอํานาจเดิมที่ทําให้ท่านได้เป็นนายกถึงวันนี้จนทําให้ท่านไม่กล้าจะผลักดันวาระของการมีรมัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนตามที่ท่านเคยได้ให้สัจจะไว้มาสู่ประเด็นข้อที่2ครับเรื่องของรัฐราชการรวมศูนย์และการกระจายอายํานาจสู่ท้องถิ่นหากเราไปดูเอกสารนโยบายรัฐบาลครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจ เราจะค้นพบครับว่านอกจากคำพูดกว้างๆที่ไม่ได้สัญญาอะไรที่เป็นรูปธรรมหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งเดียวครับที่ดูจะจับต้องได้คือคำยืนยันจากท่านว่าท่านจะเดินหน้านโยบายที่มีชื่อว่าผู้ว่า CEO หากผู้ว่า CEO นี้ครับคือการรื้อฟื้นแนวคิดจากรัฐบาลเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมก็ต้องตั้งคำถามต่อครับถึงความจริงใจและความจริงจังของรัฐบาลนี้ในการผลักดันวาระการกระจายอำน,นาจสู่ท้องถิน่น ที่ผมต้องพูดแบบนี้ครับเพราะในขั้นพื้นฐานแนวคิดเรื่องผู้ว่าซีอนั้นเป็นแนวคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําให้ประชาชนไปอยู่ในสมการของการคัดเลือกและตรวจสอบผู้ว่าครับแต่หากจะมองโลกในแง่ร้ายครับนโยบายผู้ว่าซีอนี้อาจจะถูกหยิบยกมาเป็นเหตุผลและข้ออ้างในการเพิ่มความชอบธรรมให้มีการรวบอํานาจกลับมาที่ส่วนกลางมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้า ถ้าถามว่าทาไมผมถึงมีความกังวลเช่นนี้นะครับเราก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกันที่หลักการพื้นฐานว่าท้ายสุดแล้วหัวใจของการกระจายอํานาจคือการทําให้ประชาชนในทุกพื้นที่นั้นมีอํานาจและทรัพยากรเพียงพอในการกําหนดอนาคตของตนเองซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็น3องค์ประกอบหลักซึ่งเราจะเห็นว่านโยบายผู้ว่าซ e o อนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ได้แม้แต่ข้อเดียวองค์ประกอบที่หนึ่งครับของการกระจายอํานาจคือการยืนยันหลักการว่าผู้บริหารสูงสุดในแต่ละพื้นที่นั้น ควรจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันต้องยอมรับครับว่าผู้บริหารสูงสุดของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพราะถึงแม้ประชาชนจะมีสิทธิ์ในการเลือกนายกอบจอแต่ผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในแต่ละจังหวัดนั้นกลับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางสังกัดราชการส่วนภูมิภาคดังนั้นประธานการที่รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้านโยบายผู้ว่าซีโ จึงเป็นการยืนยันครับว่ารัฐบาลเสียฐานั้นไม่เชื่อครับว่าผู้บริหารสูงสุดของทุกจังหวัดนั้นควรจะมาจากการเลือกตั้งเพราะแนวคิดเดิมเรื่องผู้ว่าซีโอครับไม่ได้เป็นแนวคิดที่จะทําให้ผู้บริหารนั้นต้องยึดโยงหรือรับผิดรับชอบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผ่านกูหาเลือกตั้งครับแต่แนวคิดเรื่องผู้ว่าซีโอนั้นเป็นเพียงแนวคิดที่จะกระชับอํานาจและปรับรูปแบบการทํางานของผู้ว่าที่ยังคงมาจากการแต่งตั้งเหมือนเดิม หรือหากเราย้อนไปดูจุดมุ่งหมายของนโยบายนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับสิ่งที่ดูจะก้าวหน้าที่สุดในแผนถึงแมน้นเวลานั้นยังไม่ได้ถูกหยิบมาปฏิบัติจริงก็เป็นเพียงการปูทางครับไปสู่การเพิ่มทางเลือกให้ส่วนกลางนั้นสามารถแต่งตั้งคนนอกกระทรวงมหาดไทยและนอกระบบราชการมาเป็นผู้ว่าได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสำหรับรัฐบาลชุดนี้ตัวทนายกเองตั้งใจจะเข้ามีส่วนร่วมกับกระบวนการแต่งตั้งผู้ว่าซีอมากน้อยแค่ไหนแต่หากตรงนั้นคือความประสงค์ของท่าน <irgend. S 2> ผมก็เข e ้าใจแล้วครับว่านโยบายผู้ว่าซีออนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการะลดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจประชาชนในการเลือกผู้ว่าครับแต่นโยบายผู้ว่าซีโอนั้นมีจุดมุ่งหมายในการลดอํานาจภูมิใจไทยและเพิ่มอานาจเพื่อไทยครับในการแต่งตั้งผู้ว่าเท่านั้นเองแต่นอกจากข้อเสนอเรื่องผู้ว่าซีโอจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการกระจายอานาจแล้วนะครับผมก็ต้องถามต่อว่าตกลงแล้วนโยบายผู้ว่าซีโอนี้ได้มาแทนที่นโยบายเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อม ที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้แต่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารคำแสงนโยบายใช่หรือไม่ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ทําแล้วเพราะประชาชนไม่พร้อมผมคิดว่าฟังไม่ขึ้นครับผมคิดว่าประชาชนทุกจังหวัดพร้อมมากครับที่จะเลือกผู้ว่าของตอนเองผมคิดว่าท่านนายกเองนะฮะครับที่ไม่พร้อมจะสู้กับพักร่วมรัฐบาลเพื่อปกป้องนโยบายของพักตนเององค์ประกอบที่สองครับของการกระจายอำนาจคือการเพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ ถึงแม้ท่านจะยังคงยืนยันให้ผู้ว่าราชก,การแต่งตั้งแต่ท่านพร้อมแค่ไหนครับที่จะโอนถ่ายอำนาจจากส่วนกลางมาให้ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทานายกพร้อมไหมครับที่จะเซ็นรับรองร่างแก้ไขพรบรแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจที่พักก้าวไกลเสนอไปและตอนนี้รอเพียงแค่ลายเซ็นของท่านเพื่อให้ร่างนั้นกลับเข้ามาสู่สภาแห่งนี้เพื่อเรามาถกการถึงแนวทางในการเพิ่มอำนาจท้องถิน่นในการจัดทําบริการสนะาธารณะทนายกพร้อมไหมครับ ที่จะประกาศเป้าหมายให้ชัดเจนว่าท่านจะเร่งถ่ายโอนภารกิจที่ยังติดค้างกับท้องถิน่นอย่างเช่นรอพอสาตอาให้สําเร็จภายในเมื่อไหร่แต่ถ้าท่านยังไม่พร้อมจะยืนยันในรัฐสภาแห่งนี้ว่าท่านจะเพิ่มอำนาจให้กับท้องถิน่นอย่างน้อยท่านยืนยันได้ไหมครับว่าการที่ท่านจะไปเจิมผู้ว่าทั่วประเทศด้วยตําแหน่งเท่ๆอย่างผู้ว่าซีอ้นจะเป็นเพียงการจัดสรรอานาจภายในรัชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยไม่มาลดทอนหรือกระทบความเป็นอิสระ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนองค์ประกอบที่3ครับของการกระจายอํานาจคือการเพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่แม้รัฐบาลเคยตั้งเป้าหมายครับตั้งแต่ปี2542ว่าจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ท้องถิน่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้เป็น35ภายในปี2549แต่ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาครับเป้าหมายนี้ก็ถูกลดทอนลงมาอย่างต่อเนื่อง นตัวเลขนั้นค้างอยู่เพียงแค่29เปอซนจากนั้นครับท่านพร้อมแค่ไหนครับที่จะโอนถ่ายงบประมาณจากส่วนกลางมาให้กับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนรายได้ที่ท้องถิ่นต้องสูญเสียไปกว่า7 0 0 0นกว่าล้านบาทครับจากมาตรการลดภาษีที่ดินของรัฐบาลในช่วงโควิดนั้นท่านจะจ่ายคืนให้เขาทั้งหมดเมื่อไหร่นโยบายภาษีบ้านเกิดเมืองนอนครับที่ท่านประกาศช่วงเลือกตั้งว่าจะให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ ในการเลือกส่ง30%ของเงินภาษีที่เขาต้องจ่ายกลับไปที่ท้องถิ่นตนเองท่านจะเริ่มทําเมื่อไหร่และท่านจะวางมาตรการในการป้องกันความเหลื่อมล้ําระหว่างท้องถิ่นอย่างไรและท้ายสุดนี้ครับเป้าหมายสัดส่วนไรายได้ท้องถิ่น35%ที่เคยถูกตั้งไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วท่านจะทําให้สําเร็จหรือไม่ภายใต้รัฐบาลชุดนี้แต่เช่นเคยครับถึงแม้ท่านยังไม่พร้อมจะยืนยันในรัฐสภาแห่งนี้ว่าท่านจะเพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิน่นอย่างน้อยท่านยืนยันได้ไหมครับ ว่าง,งบประมาณที่ท่านจะไปประเคนให้กับผู้ว่าซีโอไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านการเพิ่มงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดนั้นท่านจะไม่ไปดึงมาจากกระเป๋าของท้องถิ่นที่ก็มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วจนเป็นการลดงบประมาณที่ท้องถิ่นมีในการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ท่านประธานครับผมขอสรุปทิ้งท้ายโดยการสื่อสารกับท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกอุตรีครับว่าผมจําได้นะครับว่าท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท่านอยากเป็นนายกอุตรี แ,แ,แต่หากพิจารณาจากนโยบายเรื่องรัฐมนูนก็ดีเรื่องการกระจายอำนาจก็ดีผมคิดว่าวันนี้ท่านเป็นได้เพียงแค่นายกแห่งจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปครับจากคำสัญญาว่าจะจัดทำรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การหารือแนวทางในการจัดทำรัฐมนูนจากคำสัญญาว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดนํำร่องตอนนี้ก็เหลือเพียงการฟื้นคืนชีพผู้ว่า CEO. มาถึงวันนี้ผมยังเชื่อลึกๆนะครับว่าท่านนายกยังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านเคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าจะเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับณนะวินาทีที่ท่านตัดสินใจเทหมดหน้าตักและยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้แถมกลับมาด้วยครับคือกรงขังและโซ่ตรวนที่มาล้อมรอบตัวท่านและที่ไม่อนุญาตให้ท่านนั้น เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนดังนั้นครั่ธนปทานหากท่านนายกยังอยากจะเป็นนายกแห่งการเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านใฝ่ฝันผมคิดว่าท่านต้องแสดงความกล้าหาญมากกว่านี้ครับในการผลักดันวาระทางการเมืองและวาระทางประชาธิปไตยแม้วาระเหล่านั้นอาจจะขัดกับผลประโยชน์ของพรรคร่วมทบาลและเครือข่ายอำนาจเดิมที่อยู่เบื้องหลังการเข้าสู่อำนาจของท่านแต่หากหลังจากวันนี้แล้ว ท่ายัางเลือกที่จะนิ่งเฉยและเดินตามเพียงแค่ถ้อยคําในคําแสงนโยบายฉบับนี้ผมเกรงครับว่าประชาชนจะไม่จดจํารัฐบาลน,นี้ว่าเป็นรัฐบาลเสียท่าครับแต่เขาจะจดจําว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลเสียส่วนครับที่ทําได้เพียงแค่เสี่ยวเดียวของสิทธิทนายกสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนและที่ไม่ยอมให้รัฐมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตามที่ประชาชนนั้นต้องการและถุนหาครับ ขอบคุณการทบทานสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today